สวัสดีครับผู้ชมครับมาแล้วครับผมนะฮะกับทุกเรื่องราวสถานการณ์นะคนเด่นคงดังนะฮะจะต้องอยู่ณช่วงนี้ที่เดียวเพราะนี่คือรายการ Who Say That คนที่คุณก็รู้ว่าใครตอนนี้ก็นั่งอยู่กับเราแล้วนะครับผมยังโงฟิกยังกูไดมอนด์ครับผมครับผมยังโอมาดอฟักเกอร์ขนาดพีคๆขนาดพีคๆตอนนี้ยังเสียงยังจางๆนั่นนะสกูพอขอเสียงเสร็จปุ๊บเราหันกลับมาสวัสดีครับผมแจ๊ด SPKK มันจะฟักต้มหายเนี่ยยังโอมฮะยังโอมโอ้โหเนี่ยอายเออน้องโอ้โหตอนนี้ไม่มีใครเกินแล้วคือแต่ละคนเนี่ยก่อนจะเป็นแรปเปอร์ต้องมีฉายาก่อนหรือเปล่าหรือเป็นก่อนอย่างเรายังโอมอ่ะก่อนเป็นยังโอมมันเป็นอะไรมาก่อนมันต้องมีแหละช่วงเรียนด้วยแบบตอนนั้นเออเรากำลังช่องใหม่ๆเฮ้ยถ้ากูตั้งกูจะต้องตั้งแบบนี้อะไรมีชื่อแรกไหมโอมอาร์พีโอมอาร์พีย่อแปลว่าอาร์พีเป็นอาร์คือชื่อจริงผมพีก็คือนามสกุลผมถ้ายุคนั้นยุคนั้นนะจะชอบเอานามสกุลกับชื่อนะมันประจวบย่ออะไรเงี้ยได้เลยแล้วยังพีทยังกูตั้งแต่แรกเลยพี่ยังกูตั้งแต่แรกทำไมถึงชื่อยังกูเพราะว่าคิดว่ามึงสั่งใครเนี่ยยังมันมีภาษาไทยกับภาษาอังกฤษผสมกันยังแล้วก็มีกูด้วยยังภาษาอังกฤษคือเด็กกูคือผมคือมีก็คือจะเด็กตลอดไปไม่เคยแก่จะไม่แก่แล้วไอ้มาโนดไม่ใช่ไม่ใช่เองไม่ได้เรื่องแฟนฉันเองเห็นพวกพี่เต็มตัวไหมเนี่ยสายดีๆอันดีๆแค่เห็นแค่ครึ่งตัวบนก่อนเป็นไดมอนด์เป็นอะไรมาก่อนผมไดมอนด์เลยครับพี่ตั้งแต่แรกไดมอนด์ไปชอบแร็ปตอนไหนอ่ะตอนที่17ใช่ไหมตอนประมาณ14ครับพี่ฟิกบ้างพี่ฟิกอ๋อผมชื่อนี้แต่แรกเลยตั้งแต่แรกเป็นชื่อเล่นเลยถามจริงเนี่ยรายการบริษัทฮาไม่จำกัดมีเวลาดูพวกเราไหมดูครับพี่ดูก็บางทีเป็นเล่นเราเล่นมุกเล่นตอนไปอะไรเงี้ยเป็นอินสตาแกรมอะไรเขาก็แท็กมาให้บริษัทฮาก็มีอะไรที่เราเล่นอะไรอย่างเงี้ยผมใช้ภาษาไทยไม่ได้ผมก็ต้องเขียนภาษาอังกฤษเป็น HAA ฮาแล้วก็ Unlimited แล้วก็เข้าไปดูแล้วตลกคาเฟ่อย่างพวกพี่อย่างแรปเขาดูอ่ะดูพี่ดูผมว่ามันมาคู่กันเลยตอนนั้นมันมาคู่กันเลยผมว่าไม่ผมก็ชอบมากเลยแล้วก็ดูตลกจริงๆเขาเป็นคนในฮาผมก็เป็นเหมือนแบบคนไทยทั่วไปนี่แหละพี่จริงๆแล้วพี่เห็นแบบผมตอนอยู่โรงเรียนวัดผมก็เป็นเด็กทั่วไปนี่แหละที่ไหนอยู่ที่ไหนเอ่ยวัดท่าทองครับพี่วัดท่าทองอยู่ใกล้คลองเตยเลยพี่คลองเตยไม่วะคลองเตยไม่วะเราเอาเพลงก็มาหาไอชอบเพลงชอบแต่ว่าคลองเตยมันคือสถาบันของเราเราไปร่วมเกินสถาบันเขามันก็ไปบ่อยบ่อยก็ใช่ไงแล้วมันไงอ่ะเอาเหงื่อกูไหมเกลียดภาษาที่ใช้เหลือเกินพี่จะบอกว่าไม่ใช่เฉพาะคุณชอบพวกเราชอบพวกคุณด้วยใช่ขอบคุณจะบอกว่าขอบพระคุณนะที่เอาเพลงที่ให้เพลงพวกเราได้มาทำมากินไม่ไหววันเหนื่อยว่ะเพลงยังกูจับมือกูเหนื่อยวิ่งพี่ตูนวิ่งพี่ตูนพี่แจ็คมาดูอะไรก่อนแล้วเราก็ต้องลุกไปโอเคครับผมก็ตลกมาตั้งแต่เด็กแล้วเพียบแล้วมีข่าวของแหวนเพียบเลยพี่บอลพี่บอลนอนสัมภาษณ์นอนคุยนอนคุยนอนคุยเลยดีกว่านอนคุยนอนคุยแล้วโดเรมอนว่าป่ะโดบิตะปกติเรานี่เป็นปกติในเราพูดน้อยนะเพราะอะไรถึงพูดน้อยไม่รู้จะพูดอะไรพี่แล้วถ้าพี่จับเรื่องอย่างนี้ตื่นไหมจะด่ามากเลยทำไมจับไปเขาทำไมเนี่ยตื่นหล่อเรื่องหล่อนะหล่อนะเหมือนผมตอนป .6 อ่ะไว้หน้าตาผมนะโอ้โหตามึงเลยไม่ขึ้นเลยนะคือพวกเราก็ฟังเพลงพวกคุณใช่แล้วเพลงของทุกคนนี่จะบอกว่าเพลงของยังโอมยังกูทุกคนที่นั่งอยู่ไม่ได้มีอิทธิพลเฉพาะเด็กลุงใกล้เข้าโรงก็ชอบลุงอาคมไม่เชื่อทารารัตรู้ไหมว่าเธอน่ารักตอนเมาทาลาลัดเบาๆแต่ไม่ตกลุมรักคนเมาไม่เอาหรอกเองงงไม่ร้องได้แต่บอกตรงนะเพลงเขาร้องยากมากนะ
ไม่ร้องทางจมูกว่ะเฮ้ยเสียงนี่คือใส่เอฟเฟคอยู่แล้วใช่ป่ะใช่ครับเออไม่ต้องใส่ใช่พี่ขอฟังแบบสดๆได้ไหมได้ครั้งนี้หนึ่งรู้ไหมว่าเธอน่ารักตอนเมาทารารัดเบาเบาแต่ไม่ต้องลุ่มรักคนเมาไม่เอาหรอกมีคนสมัยก่อนตอนเด็กๆอ่ะตอนนี้คงจะพ้นมาแล้วแหละคงจะไม่รู้สึกเราตอนรู้สึกมั่นใจแล้วตอนนี้มีใครว่าเราไหมเฮ้ยแต่งตัวอะไรวะแบบร้องเพลงอะไรเนี่ยก็มีอยู่แล้วพี่มีไหมรู้สึกยังไงหน้าตอนนั้นเอาตอนนั้นผมเนี้ยเมื่อก่อนนี้ผมแต่งตัวฮิปฮอปออกจากบ้านเนี้ยผมแบบหน้าบ้านผมมีสนามบอลซึ่งตอนนั้นเลยยังไม่ได้เป็นศิลปินใช่ใช่มันไม่มีใครเข้าใจใช่สนามบอลผมว่าเอาง่ายผมไม่อยากจะแบบเดินผ่านสนามบอลนั้นเลยเพราะว่าเพราะเราสึกว่าแบบเราโดนมองตัวประหลาดว่าเวลาเราแต่งตัวอะไรเงี้ยเรามองโดนมองว่าแบบแต่งตัวอะไรทำไมมึงต้องแต่งแบบนี้แล้วเราเคยพูดไหมเคยพูดไหมไม่เคยครับพี่ไม่เราอะเคยพูดอะไรบ้างไหมพูดกันไปเท่าไหร่เนี่ยไม่แฉะตัวใหญ่เลยไม่ผัดไดมอนด์นี่ถือแต่งปกตินะใช่ปกติปกติเข้ามาได้ไงไดมอนด์ไดมอนด์เข้ามาอยู่ได้ยังไงลูกตอนแรกผมก็มาเจอพี่พีทก่อนครับเออพี่พีทแล้วไงตอนหลังอะตอนหลังก็มาเจอพี่ฟิกพี่โอ๋อืมแล้วยังไงเราก็มาอยู่ด้วยกันเลยพื้นฐานเรามายังไงพื้นฐานอะไม่ถามคนอื่นเหรอเนี่ยกูอึดอัดนะเว้ยเนี่ยกูนั่งเนี่ยงง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 งใส่เนี่ยหยอกล้อกันนะดูมีหยอกล้อหยอกล้ออะไรกับพี่น้องกันทั้งนั้นถือว่ามีความสามารถตอนนี้รวมตัวกันก็คืออยู่กัน4คนเนี่ยนะจริงๆในแก๊งผมเนี่ยผมตั้งแก๊งขึ้นมาชื่อว่า Already Dead Already Dead ก็คือเป็นแก๊งที่จะรวมแร็ปเปอร์ที่เป็นเพื่อนผมแล้วก็เราไปโชว์ด้วยกันมีโชว์ที่ไปเล่นด้วยกันบ่อยอะไรเงี้ยต้องไปทั้งหมดเลยขายก็ขายโชว์ด้วยกันทั้งหมดใช่ครับพี่อย่างเพลงของแต่ละคนเนี่ยคนอื่นไปร้องเขาเสียลิขสิทธิ์ให้ไหมหรือว่าเราเก็บลิขสิทธิ์เขาไหมไม่ได้เก็บนะเว้ยให้เขาไปร้องได้เลยจริงๆผมทำเพลงผมอยากให้ทุกคนได้ฟังแหละแค่แบบแค่เขาได้ฟังเพลงของผมแล้วเขารู้สึกแบบว่าในช่วงเวลานั้นว่าเขารู้สึกว่าแบบเออเขารู้สึกดีนะเขารู้สึกแบบเออสนุกเขารู้สึกว่าแบบมีกำลังใจมีกำลังใจรู้สึกว่าแบบเออมันแค่นั้นผมรู้สึกว่ามันเป็นคุณค่าอย่างนึงที่ผมสามารถทำให้คนได้ให้ทุกคนให้แบบสังคมได้ก็คือเสียงเพลงของผมถ้าสมมติให้คุณ4คนเล่นตลกสักแก๊งนึงได้ไหมโอ้ผมก็อยากเล่นนะผมแบบชอบมากจริงแบบผมอยากจะบอกว่าแบบตลกไทยนี่คือเป็นรากฐานของผมเหมือนกันโอ้เพราะใช่ผมดูแต่เด็กแล้วแบบผมก็เอามุกมาเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาคนชอบมันเป็นรากฐานเหมือนกันครับและเรสเพคมาในวันนี้ถือว่าโชคดีจริงๆเลยนะฮะทั้ง4ท่านนะถือว่าโชคดีนะฮะเพราะว่าพี่เองเนี่ยน้อยครั้งนักนะที่พี่เนี่ยจะได้มาสอนสอนอย่ามัวแต่แพร่งเลยเอาสบู่ไปถือมือเฮ้เอาสบู่ไปถือหมาเอาสบู่ถือหูเอาสบู่ถูมือเฮ้รีบน้องแฮถูแล้วเราเล่นดูลูกโอ้โหโดดพี่เราเล่นดูพี่เหนียวพี่อันนี้คือมุกช็อตยาวๆเลยให้แห้งเดียวก็ได้โอเคเอาแล้วนี่เป็นฝั่งโน้นแล้วฝั่งนี้รับด้วยแห้งมาพี่ตั้มเป็นคนขึ้นเลยแล้วให้น้องแห้งโอเคได้โอเคไวพจน์เพชรพันธ์แห้งไวพจน์เพชรพันธ์ไวพจน์เพชรพันธ์ไวพจน์เพชรพันธ์ไม่ต้องแห้งถูกแล้วสไตล์ใครสไตล์มันก็แล้วกันยุคนี้ก็ถือว่าเป็นยุคของเขาเรียกว่าเป็นยุคของศิลปินสร้างงานเองมีช่องเองทำเองคุณมีอะไรอยากจะบอกกับเด็กวัยรุ่นที่กำลังอยากมีอนาคตที่ดีแบบคุณเนี่ยอยากสำเร็จแบบคุณเนี่ยทำยังไงคุณมีแง่คิดแบบไหนอันดับแรกเลยเราต้องศึกษาตัวเองรู้ตัวเองว่าเราชอบอะไรจริงๆโดยการที่เรารู้สึกว่าเราทำแล้วเรารู้สึกมีความสุขจริงๆไม่ได้ชอบเพราะว่าคนอื่นชอบหรือว่าชอบเพราะว่าพ่อแม่ชอบหรือว่าคนอื่นมาเลือกให้เราต้องเคลียร์กับตัวเองก่อนเคลียร์กับตัวเองให้เรียบร้อยก่อนว่าเนี่ยกูเลือกอันนี้กูจะเอาอันนี้กูจะเป็นอันนี้แล้วผมเชื่อว่าในทุกสายอาชีพมันมีคนที่สำเร็จและคนที่ไม่สำเร็จครับถ้าคุณอยากสำเร็จคุณเป็นคนนั้นได้มีคนอีกหลายคนที่เขาไม่ได้ลุกขึ้นมาสู้ไม่ได้ลุกขึ้นมาทำแต่ว่าคุณเป็นคนเลือกเองว่าคุณเป็นคนที่สำเร็จหรือคนที่ไม่สำเร็จถ้าคุณทำคุณสู้มันมีหนทางอยู่แล้วมันมีช่องทางไปอยู่แล้วขอแค่กล้าแล้วก็ทำแล้วก็เอาจริงแค่นั้นเองครับพี่